วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับมีหลายคลิปวิดีโอนะครับที่ผมสอนการดูแลรถยนต์นะครับการขัดสีรถการฟอกเบาะการทำความสะอาดภายในนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆนะครับที่เป็นชาวไบเกอร์สองล้อครับก็ถามว่าถ้าเรามีรถมอเตอร์ไซค์เป็นไบเกอร์เป็นบิ๊กไบค์นะครับอยากจะดูแลรถของเราเองนั้นต้องทำยังไงบ้างและวันนี้เราจะมาดูแลรถมอเตอร์ไซค์ของเราง่ายๆจากผลิตภัณฑ์ของ Next Pro Goss & Go 7 in 1ถามจริงนี่99บาทเหรอทำได้เยอะขนาดนี้นะคือการดูแลสีของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่อนข้างต้องละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับเพราะอย่าลืมว่าสีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางกว่าสีของรถเก่งนะครับถ้ามันเกิดรอยขึ้นมาเวลาเราขัดลงไปเนี่ยสีมันจะบางเร็วมากนะครับแล้วก็สีไหม้ง่ายด้วยนะครับการปั่นโดยการใช้เครื่องขัดรอบสูงๆนะครับจึงอันตรายมากๆนะครับสำหรับการดูแลผิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าการดูแลผิวรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีนะครับคือการปกป้องนะครับเพื่อไม่ให้ผิวรถมอเตอร์ไซค์ของเราเกิดรอยให้ได้มากที่สุดครับและยังมีส่วนที่เป็นชุดแต่งโครเมียมสายถักพลาสติกนะครับที่เราจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็น Honda Wave อยู่แค่คันเดียวครับแต่ตอนนี้ผมเรียกรถมอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึงครับเราจะมาทำการรีวิวทำความสะอาดและดูแลรถคันนี้ให้ดูกันครับผมเองก็ไม่ใช่ไบเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนใช้บิ๊กไบค์นะครับแต่เรามาสัมภาษณ์คนใช้บิ๊กไบค์กันดีกว่านะครับว่าการทำความสะอาดบิ๊กไบค์เนี่ยมันมีจุดที่ยากจริงๆเนี่ยตรงไหนพบกับยูทูบเบอร์ที่เป็นไบเกอร์สายเกษตรน้องใหม่โชคจากช่องดินดี้อยู่ดีจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าคือมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลสักเท่าไหร่นักแต่ช่วงที่มีเวลาดูแลจริงๆนะครับก็จะใช้น้ำยาหลายๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาที่ดูแลในส่วนของยางล้างรถล้างน้ำมันเครื่องล้างโซ่ดูแลเบาะหรือแม้กระทั่งส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นพวกดูแลในส่วนของพลาสติกให้มันดำแล้วก็เวลาโดนแดดสีไม่ซีดจางนะครับไอตัวมันก็จะมีน้ำยาเยอะแยะมากมายเลยแต่ด้วยสภาพที่เห็นน้ำยามันเยอะมากครับประกอบกับไม่มีเวลาซึ่งจริงตอนแรกอ่ะสีรถของโชคคือมันแบบมันเงางามมากเลยนะตอนเราซื้อมาใหม่ๆใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยพลาสติกครับมันก็เริ่มซีดๆไปหมดแล้วนะถ้าเพื่อนๆ เห็นนะครับมันไม่ดำแล้วนะมันจะดูสีแบบขาวๆเทาๆนะครับมาดูยางครับนี่คือยางสภาพแบบใช้งานปกตินะครับไม่ได้ทำการเคลือบนะแล้วยังมีพวกท่อสแตนเลสท่อที่อุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโครเมียมนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในสภาพนี้ครับเนี่ยพี่บูมตอนที่ซื้อมากล่องใบนี้คือดำสนิทแต่ตอนนี้สีแตกต่างเป็นทูโทนแล้วครับอันนี้คือซีดเน่าแบบนี้เลยอันนี้ก็ยังมีความดำให้เห็นอยู่บ้างเนาะแต่นี่คือเปื่อยละยังไงบิ๊กไบค์มันก็ต้องโดนแดดเนาะถูกต้องครับต้องลุยครับและอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันนี้เป็นรถทัวริงแอดเวนเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าปลาหนีพี่บูมเองรู้ไหมว่าหมวกกันน็อกก็ต้องดูแลรองเท้าทุกอย่างใช้น้ำยาหลายอย่างมากๆเลยดูแลไม่จบครับที่น้องโชคพูดมานะเราสามารถใช้น้ำยาตัวนี้ตัวเดียวได้เลยครับแต่ก่อนอื่นครับรถสภาพแบบนี้เนี่ยต้องล้างก่อนครับวันนี้เนี่ยผมสั่งมาอีกตัวนึงนะเป็นแชมพูล้างรถนะครับ Next Pro Ultra Shine Wash and Wax ซึ่งเป็นแชมพูล้างรถและแว็กซ์นะครับในขวดเดียวกันนะตัวนี้บนผลิตภัณฑ์เขียนไว้นะครับว่าสามารถล้างและเคลือบสีได้นะครับแล้วก็มีสูตรป้องกัน UV ด้วยผมก็จะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดก่อนเลยนะแต่ว่าเวลาเราฉีดน้ำมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราอย่าไปเปิดแบบเนี่ยอย่าไปเปิดหัวแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสามารถหลุดหรือว่าเสียหายได้นะเราก็พยายามเปิดให้หัวมันแบบฟูๆบานๆแบบนี้นะครับน้ำเบาๆลมมันเหมือนสเปรย์แบบนี้นะนี่ครับหลังจากเราล้างออกมาเสร็จเรียบร้อยนะจะเห็นว่ารถคันนี้สีซีดไปหมดแล้วนะครับมีคราบน้ำเป็นฝ้าขาวๆตามตัวถังนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกนะแล้วก็ตัวสีรถนะครับก็มีรอยนิดหน่อยนะตัวยางนะครับนี่ยางนี่พยายามล้างเยอะมากนะล้างแทบไม่ออกเลยส่วนที่เป็นท่อนี่ขนาดพยายามล้างแล้วนะเศษดินที่มันแดงๆเนี่ยมันใช้งานมานานมากครับมันก็จะติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็หลายๆส่วนครับส่วนที่เป็นยางต่างๆนะเราจะเห็นว่ามันมีคราบโคลนคราบดินเตะติดเยอะมากเลยนะครับฉีดไม่ออกแล้วปกติอัตราส่วนผสมนะครับเขาก็จะแนะนำอยู่ที่1ต่อ60นะครับคือบอกว่ามันดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่กัดสีรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทุกตำแหน่งทุกที่นะครับทั้งยางทั้งพลาสติกนะไม่ต้องกังวลนะครับใช้ได้เยอะตามที่เราต้องการเลยนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีปืนฉีดโฟมนะครับก็สามารถผสมใส่ถังได้นะครับอย่างที่บอกไปนะ1ต่อ60นะคือคุณเป็นเจ้าของรถครับคุณจะยืนเฉยๆไม่ได้ครับเราต้องช่วยกันออกแรงนะครับอันนี้เป็นถุงมือขนแกะนะไว้สำหรับเช็ดพวกยางนะครับแล้วก็พวกด้านล่างอย่างนี้นะส่วนของผมนะครับจะเป็นถุงมือไมโครไฟเบอร์นะแล้วก็จะเช็ดที่ส่วนบนที่เป็นตัวถังนะครับแยกกันแยกกันการทำความสะอาดนะครับก็อยู่ที่ความละเอียดของเราแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราทำเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ละเอียดแค่ไหนนะครับเราก็ทำความสะอาดเข้าไปเนี่ยแก้มยางอ่ะแก้มยางขัดออกแรงหน่อยเริ่มสะอาดขึ้นครับแต่ว่าคราบต่างๆที่มันฝังแน่นอยู่นานๆนะครับก็ยังคงต้องใช้แรงถูออกไปบ้างนะอย่างพวกท่อที่มันเป็นโครเมียมนะครับจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้ล้างนานๆเนี่ยมันจะเป็นคราบขมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบใช้เวลาถูมันสักหน่อยนึงครับออกเหมือนกันนะออกเหมือนกันปกติรถที่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบน้ำมันนะครับที่ออกมาจากตัวรถด้วยนะแล้วมันก็จะเช็ดออกยากครับแต่ว่าด้วยแชมพูล้างรถตัวนี้เนี่ยมันทำให้แบบพวกคราบน้ำมันอ่ะเช็ดง่ายขึ้นเยอะเลยครับนี่ฮะเนี่ยแทบจะไม่ต้องออกแรงขัดเลยนะใช้แรงขัดน้อยมากหลังจากเราล้างรถสะอาดจนเราพอใจแล้วนะครับเราก็จะเตรียมเคลือบน้ำยากันเลยครับซึ่งต้องบอกไว้เลยนะว่า Next Pro เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จาก Nippon Paint นั่นเองจริงๆแล้วตัว product line ของเขาเนี่ยมีเยอะมากครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่ดูแลรักษารถนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นขัดรถนะสำหรับเพื่อนๆที่รถเป็นรอยขูดขีดแบบนี้นะครับอยากจะขัดสีนะก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์จาก Next Pro ได้ครับส่วนสำหรับวันนี้ครับเราล้างเอาแค่สะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะเคลือบกันครับเรื่องความสะอาดนะครับก็อยู่กับเวลาความขยันแล้วก็ความพอใจนะครับเราสามารถล้างให้สะอาดตามใจเราได้นะครับส่วนไหนที่มันไม่ไหวนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมั่นล้างทำความสะอาดแล้วก็เคลือบบ่อยๆนะครับก็จะสามารถทำให้รถของเราเนี่ยดูใหม่ได้ตลอดเวลา Next Pro Goss & Go 7-in-1 เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับฟองน้ำนะครับซึ่งรถของใครคนนั้นก็ทำเองครับวิธีการใช้งานนะครับก็เอาน้ำยานะครับใส่ไปบนฟองน้ำนะครับแล้วก็ทาเคลือบไว้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวนะครับให้ไม่มีฝุ่นก่อนนะก็จะเคลือบไปบางๆนะจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหนานะครับจะบอกว่าขวดนี้ราคาถูกมากนะครับ99 บาทครับปกติถ้าเราลงแว็กซ์ธรรมดาเนี่ยเราจะเคลือบได้แค่ตัวถังนะครับที่เป็นสีนะตรงพลาสติกเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะจะเป็นคราบขาวครับแต่ตัวนี้เราลงมาได้เลยนะครับตรงที่เป็นพลาสติกนะครับถ้าสังเกตว่าขาวๆอยู่เนี่ยลูบๆไปนะครับดูดำเงาขึ้นมาเลยเบาะนะครับสามารถเคลือบได้ไปเลยในเวลาเดียวกันเมื่อกี้ตรงที่โชคบอกว่าจริงๆมันเคยเป็นสีดำครับสิเอาเคลือบเลยเคลือบเลยครับดำเงาเหมือนเดิมโอ้โหอย่างกันโครงนะนี่คือสภาพอย่างนี้นะตอนนี้โดนคราบน้ำเกาะนะพยายามขัดแล้วเอาตัวนี้เคลือบทับไปเลยครับนี่ครับกันโครงก็ดำเงากลับขึ้นมาเหมือนเดิมส่วนที่เป็นโครเมียมหรืองานโลหะนะครับอย่างพวกพักเท้านะครับหรือว่าท่อแต่งท่อสแตนเลสของเรานะครับก็สามารถเคลือบได้ครับก็จะทำให้เงางามมากขึ้นครับนี่ดูนี่ก็ได้เมื่อกี้หัวเราจะเอาขมเหลาออกจากข้อได้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ตรงนี้ซีดๆปึ๊บเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับตอนที่เราเคลือบเสร็จแล้วก็แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะยังดำเงาเหมือนยังเดิมอย่างนี้หรือเปล่านะอย่างแก้มยางเมื่อกี้มาโอ้โหทรายแดงๆเน่ามากครับมาดูค่อยไปโอ้โหล้อแม็กใช้มานานๆมันเป็นคราบน้ำเกาะเหมือนกันนะแล้วก็เอามาเคลือบได้หมดเลยคือข้อดีคือมันไม่ต้องมาคอยระวังไงว่าตรงไหนเป็นยางเป็นนู่นเป็นนี่ส่วนเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือจะเป็น PVC นะครับก็เคลือบได้หมดเลยอ่ะเคลือบเลยนี่ดำเงาเหมือนเดิมเปรียบเทียบไปแล้วกันครึ่งบนครึ่งล่างหลังจากเราเคลือบเสร็จแล้วนะครับน้ำยาแห้งนะครับเราเห็นเป็นคราบขาวๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเอามาเช็ดอีกทีนะครับเราจะกลับมาเห็นความเงางามครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยโหเงามากครับนี่ขนาดไม่ต้องจัดไฟช่วยนะฉ่ำกว่าสับปะรดอีกอ่ะส่วนกล่องหลังนะครับตอนแรกเนี่ยที่เราเอาน้ำยามาลูบปุ๊บมันจะดูดำสนิทเลยนะแต่ว่าพอแห้งแล้วเนี่ยมันก็กลับมาไม่ดำแล้วกลับมาเทาๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเคลือบซ้ำครับอย่างน้อย 2-3 ครั้งนะครับในกรณีสีที่มันซีดนะครับแต่ยังสังเกตว่าส่วนที่มันดำเนี่ยมันก็จะดำเลยนะดำขึ้นชัดเจนเลยนะครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะไม่รู้กล้องโฟกัสเห็นไหมคือส่วนที่เราโดนน้ำยาจะเห็นว่ามันดำขึ้นนะส่วนอย่างตรงเนี้ยเราไม่โดนน้ำยานะครับจะเห็นว่าสีมันอ่อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเคลือบซ้ำหลายๆครั้งนะครับจะช่วยให้มันกลับมาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเคลือบซ้ำดูสัก3ครั้งครับ
อย่างที่ผมทดสอบนะครับก็คือกล่องใบนี้ครับตอนแรกเนี่ยสีซีดจนขาวเลยนะครับอันนี้ผมลงน้ำยาเคลือบไปแล้วประมาณ3ครั้งนะครับสีก็เริ่มกลับมาดำแล้วนะครับหลังจากแห้งสนิทเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าส่วนที่เป็นตัวถังนะครับจริงๆเคลือบรอบเดียวนะครับแล้วเราก็เช็ดออกเนี่ยมันจะเงามากเลยครับแล้วก็ส่วนเบาะนะครับก็จะดำสนิทแล้วนะครับส่วนชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับก็กลับมาดำใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่เราอาจจะต้องเคลือบหลายครั้งนะครับในกรณีที่สีมันซีดไปแล้วเอาจริงๆนะครับถ้าเรารักษารถดีๆแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะครับรับรองว่ารถเนี่ยสีไม่ซีดแน่นอนตอนนี้รถสะอาดและเงาแล้วแค่นี้ยังไม่พอครับเพราะว่าหมวกของเราเนี่ยก็ต้องเงาด้วยนี่แหละครับน้ำยาขวดเดียวใช้ได้หมดเลยนะครับหมวกกันน็อกก็สามารถเคลือบได้ครับส่วนเพื่อนๆที่มีเสื้อหนังรองเท้าหนังนะครับก็สามารถใช้ Nexpro Cost & Go 7 in 1เนี่ยทำความสะอาดได้ด้วยนะนี่นอกจากได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ได้หมวกกันน็อกใหม่แล้วยังได้รองเท้าใหม่ด้วยใช่นี่ครับขัดเสร็จแล้วแม้แต่รองเท้าก็เงาเหมือนใหม่ข้อแตกต่างนะถ้าเราเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ผมเคยใช้นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่แห้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับน้ำยาพวกเช็ดยางดำเนี่ยมันจะเป็นคราบขาวหรือคราบเหนียวนะครับส่วนตัว Nexpro Cost & Go 7 in 1เนี่ยจะไม่ทิ้งคราบเหนียวนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวไว้นะครับทำให้ส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยกลับมาดำเงาสนิทเลยครับอ่ะงานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์สุดรักของเราก็เงาเหมือนใหม่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีรถใช้มานานนะครับแล้วก่อนหน้านี้เราไม่ได้ดูแลนะครับก็สามารถปรับปรุงสภาพรถของเรานะครับให้เงาเหมือนใหม่ได้นะครับหรือถ้าใครครับเพิ่งซื้อรถใหม่มานะครับแล้วอยากดูแลนะครับลองดูนะครับผลิตภัณฑ์จาก Nexpro นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากสีนิปปอนเพนนะครับเราไว้ใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเชี่ยวชาญเรื่องสีรถมากๆและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆให้เลือกนะครับในกลุ่มของน้ำยาขัดนะครับและในกลุ่มของน้ำยาที่ดูแลรถนะครับสามารถไปเลือกเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปสั่งซื้อเองได้เลยนะครับอย่างตัวนี้ Nexpro Cost & Go 7 in 1นะราคาแค่99บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่ามากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้ทดลองไปใช้ฟรีครับเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไปทดลองฟรีๆนะครับสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้จากใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมกันนะครับรับไปใช้ฟรีๆเลยนะรถเราเองเราดูแลเองดีที่สุดนะครับงาน DIY งานช่างง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปติดตามคอนเทนต์นะครับแบบนี้เลยดูแลรถนะครับแล้วก็ทำความสะอาดรวมถึงงาน DIY ต่างๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย Nexpro Gauss & Go 7 in 1ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสูตรพิเศษ Super Gauss Multifunction Waxใช้ได้ทั้งหมวกเบาะสีรถมอเตอร์ไซค์พลาสติกยางดำโลหะโครเมียมแล้วก็แจ็คเก็ตหนังจากนิปปอนเพนท์